ิดประเด็นค่ะรวดเร็วทันใจชายวัย28ปีตบหน้าประธานาธิบดีฝรั่งเศสเจอตัดสินจำคุกแถมยังโดนเสี่ยงปรับหนักเทียบ3กีบโดนมาตรา112ยังได้รับการประกันตัวจากกรณีที่มีชายคนหนึ่งค่ะได้มีการก่อเหตุตบหน้าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงและยังมีการตะโกนว่าระบบมาครงจงล่มสลายก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ค่ะจะมีการกันตัวประธานาธิบดีออกไปซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะก็มีรายงานว่าดาเมียนตาเรลชายวัย28ปีผู้คลั่งไคล้ประวัติศาสตร์ยุคกลางโดนควบคุมตัวไว้นับตั้งแต่ที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายประธานาธิบดีฝรั่งเศสทางด้านของอัยการอเล็กเปรองได้มีการกล่าวต่อศาลเมืองวอลองส์เมื่อวันพฤหัสบดีว่าเป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงและเป็นการใช้ความรุนแรงโดยเจตนาและขอให้ศาลลงโทษจำคุกเขา18เดือนตามฐานความผิดนั้นชายหนุ่มผู้นี้เสี่ยงต่อการโดนลงโทษจำคุกถึง3ปีและปรับอีก 45,000 ยูโรหรือว่าราวๆ 1.7 ล้านบาทค่ะในคำตัดสินของศาลภายหลังการไต่สวนอย่างรวดเร็วค่ะผู้พิพากษาได้มีการลงโทษเขาตามที่อัยการเสนอคือจำคุก18เดือนแต่โทษ14เดือนนั้นให้รอลงอาญาภายหลังค่ะคำพิพากษาเขาก็ถูกจับกุมแล้วก็ส่งเข้าคุกเพื่อเริ่มรับโทษทันทีตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นไปสำหรับหนุ่มผู้คลั่งไคล้บอร์ดเกมและประวัติศาสตร์ยุคกลางผู้นี้กล่าวกับพนักงานสอบสวนว่าที่เขาทำลงไปนั้นเกิดด้วยสัญชาตญาณและไม่ทันยังคิดเหตุการณ์นี้เกิดระหว่างที่เขามารอดูผู้นำฝรั่งเศสเยี่ยมชมโรงเรียนในหมู่บ้านแล้วมาครงก็มีการเดินทักทายกับประชาชนที่ยืนอยู่ด้านหลังแผงเหล็กโดยได้มีการจับมือทักทายเขาโดยในระหว่างให้การในศาลค่ะตาเรลแสดงความเห็นใจขบวนการเสื้อกั๊กเหลืองที่ต่อต้านรัฐบาลและเขายังบอกอีกว่าเขาและเพื่อนสองคนเคยคิดกันว่าจะปาไข่หรือว่าพายครีมใส่ศีรษะของประธานาธิบดีระหว่างมาเยือนครั้งนี้ด้วยและยังมีการกล่าวอีกว่ามาครงเป็นตัวแทนความเสื่อมถอยของประเทศของเราหนุ่มตกงานค่ะที่ใช้ชีวิตอยู่กับแฟนสาวพิการโดยอาศัยเงินสวัสดิการกล่าวว่าเขารำคาญที่มาครงตัดสินใจเดินมาทักทายเขาซึ่งเป็นยุทธวิธีการเลือกตั้งที่ตนไม่ชอบทางด้านของผู้นำฝรั่งเศสค่ะวัย43ปีกล่าวภายหลังโดนทำร้ายว่าเหตุการณ์นี้เป็นแค่เหตุการณ์เดียวๆที่เกิดขึ้นเขาจะยังคงพบปะกับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนต่อไปแม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยก็ตามและมาครงค่ะยังกล่าวอีกว่านี่เป็นพฤติกรรมรุนแรงและโง่ถือเป็นผลลัพธ์จากบรรยากาศของความเกลียดชังบนโซเชียลมีเดียที่ผู้คนคุ้นเคยแล้วคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่จะทำได้เมื่อเผชิญหน้ากับผู้นำจริงๆอย่างไรก็ตามค่ะหลายคนก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากถึงข่าวนี้หลังจากที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยบอกว่าถ้าหากเกิดขึ้นในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวค่ะหากนำมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในประเทศไทยในขณะนี้ที่มีการพาดพิงสถาบันจับจ้วงสถาบันอย่างร้ายแรงก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกันอย่างเช่นกรณีของแกนนำหลายคนค่ะที่ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112และยังได้รับการประกันตัวแต่ในขณะเดียวกันในประเทศฝรั่งเศสค่ะก็เรียกว่ามีชายไปตบหน้าผู้นำของประเทศแบบนั้นที่มีผลมาจากการปั่นกระแสความเกลียดชังในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ร้ายแรงและต้องได้รับโทษจำคุกทันทีแถมยังเสี่ยงถูกปรับเป็นเงินกว่าล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ร้ายแรงแล้วก็ต้องได้รับโทษจำคุกทันทีแถมยังถูกเสี่ยงโดนปรับอีกกว่าล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโอ้โหVas-y, casse-toi de là! Enculé!